จุดกระแสความนิยมอย่างล้นหลามกับ Honda Lead 125รายการ NGO ณสนาม Bangkok Drag Avenue คลอง5ปทุมธานีในรุ่น Honda Lead 125สภาพเดิมปรับเปลี่ยนชามรีแมปโดยรถเข้าร่วมการแข่งขัน80เบอร์กว่า60คันสำหรับผู้ที่ทำเวลาได้ดีที่สุด4อันดับจะได้รับรางวัลพิเศษจากเจเยาเรซิ่งเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนมาชมภาพบรรยากาศการแข่งขันกันเลยผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนต่างเอาเครื่องยนต์ ESP Plus จาก Lead 125มาโมให้แรงขึ้นด้วยเทคนิคต่างๆทั้งการปรับองศาขูดหน้าชาใหม่ไล่น้ำหนักเม็ดใหม่ให้ความเร็ววิ่งได้ดีขึ้นตามต้องการจนคนดูถึงกับเซอร์ไพรส์ไปตามๆกันและนี่คือกระแสความนิยมเจ้าจิ้งหรีด Lead 125ที่คาดว่าจะยังคงอารวาสในสนามต่างๆต่อไปอีกนานเห็นแบบนี้บอกเลยว่าอย่าเพิ่งจักเจ้าจิ้งหรีดถ้ายังไม่รู้จัก ESP Plus ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของพวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนแล้วเจอกัน